Apple เปิดให้สั่งซื้อ iPad Air รุ่น Wi-Fi ล่วงหน้าแล้วที่ Apple Store Online ส่วนรายละเอียดจะมีอะไรบ้างนั้นนะคะตามไปชมคลิปนี้กันเลยสำหรับ iPad Air 5รุ่น Wi-Fi นะคะจะมี2ความจุด้วยกันค่ะสำหรับความจุ 64GB นะคะราคาจะอยู่ที่ 29,000 บาทและความจุ 256GB นะคะราคาจะอยู่ที่ 25,900 บาทค่ะโดยในวันนี้นะคะ Apple ได้เปิดให้สั่งซื้อ iPad Air 5รุ่น Wi-Fi ล่วงหน้าแล้วที่ Apple Store Online นะคะแต่รุ่นเซลูล่ายังไม่เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าค่ะสำหรับไฮไลท์เด่นของตัว iPad Air 5ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อวันที่8มีนาคมที่ผ่านมานะคะมาพร้อมชิป M1ที่จะยังคงใช้ดีไซน์เดิมจอเต็มขอบไร้ปุ่มโฮมมี Touch ID ที่ปุ่มด้านบนค่ะกล้องหน้าก็ยังอัปเกรดไปเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ความละเอียด12ล้านพิกเซลพร้อมกับการรองรับฟีเจอร์ Center Stage ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะเขาก็ยังอัปเกรดแรมไปเป็น 8GB ด้วยซึ่งรุ่นเดิมนะคะใช้แรมเพียงแค่ 4GB เท่านั้นและเปิดตัวมา5สีด้วยกันนะคะก็คือสีเทา Space Gray สี Starlight สีชมพูสีม่วงและสีฟ้าค่ะสำหรับราคาของ iPad Air 5รุ่นเซลูล่าที่รองรับ 5G นะคะจะมีความจุอยู่2รุ่นด้วยกันค่ะก็คือรุ่นความจุ 64GB นะคะจะมีราคาอยู่ที่ 25,900 บาทและความจุ 256GB จะมีราคาอยู่ที่ 39,000 บาทค่ะสำหรับ iPad Air 5รุ่นเซลูล่านี้นะคะ Apple ยังไม่ได้เปิดให้สั่งซื้อล่วงหน้าค่ะถ้าเปิดให้สั่งซื้อเมื่อไหร่นะคะพลอยจะรีบมาแจ้งให้ทราบทันทีเลยสำหรับการสรุปสเปคและไฮไลท์เด่นของตัว iPad Air 5นี้นะคะสามารถไปชมคลิปที่พี่ต้อมและทีมงานทำไว้ได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้พลอยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ